สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับผมในคลิปแวนการ์ดซีโร่นึกช่วงไม่ออกเฉยในคลิปแวนการ์ดซีโร่วันนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับในคลิปแวนการ์ดซีโร่วันนี้ยังอยู่กับแคลนใหม่นะครับที่เพิ่งออกนะครับจริงๆมันจัดได้ทั้งหมด2แบบนั่นแหละแต่แล้วว่าถ้าเราคิดคอนเทนต์เพิ่มคือถ้าแคลนไหนมันมีการออกโดยที่มันเป็นเพิ่งมาแล้วมันสามารถจัดอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องอัดทริปเปิลเข้าไปเยอะๆได้นะครับหรือว่าน้องๆยังมีไม่ครบอย่างเงี้ยเราก็จะแบบทำให้มันดูย่อมเยาลงแบบโดยที่ไม่มีทริปเปิลให้ดูนะครับแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปหน้านะครับคลิปนี้จะเป็นอีกสายหนึ่งครับผมนะของ Aqua Force นั่นเองนะครับนั่นคือสายเนี่ย Nava Gazer นะครับซึ่งเราบอกไปในคลิปที่แล้วว่าจริงๆอ่ะ Nava Gazer อ่ะมันสามารถจัดได้อีกสายหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับนะโอเคของครับผมต้องบอกว่าไงดีของแม่งเหมือนกันเลยนะครับนะของมันค่อนข้างจะใกล้ๆกันเลยนะครับนะอ่ะมาดูกันเลยนะครับตัวเริ่มก็ยังเป็นตัวดาโกคิดครับผมก็มี PG 4ตัวสลับตำแหน่งครับตัวสลับตำแหน่งทุกเกรดครับผมใส่ได้นะครับนะแต่จริงๆเดี๋ยวเราบอกถึงเกรด3ค่อยบอกถึงเกรด3นะครับแล้วก็แอทเทลเลเตอร์คอมมานด์4ครับแล้วก็มีอะไรก็ได้ค่อยทีไว้ใบหนึ่งก็ใส่เป็นตัวทีโอก็ได้นะครับแล้วก็เกรด2ครับตัวยิงตัวจั่วครับครั้งที่4อย่างละ44เหมือนกันนะครับแล้วก็บาซินลาสลัดครับอันนี้ก็ใส่จัดแน่นไว้อยู่ละนะครับจริงๆถ้าใครอยากใส่คอร์ลแอสซอก็ใส่ได้นะครับเราใส่ลาสลัดเพื่อยืนแข็งแค่นั้นเองนะครับเกรด3ก็จะเน้นไปที่นาวาเกเซอร์ครับเต็ม4นะครับแล้วก็จะเป็นพวกในส่วนของเดียแมนติสนะครับ3ใบแล้วก็ไฮโดเฮอริเคนนะครับนะ2ใบนะครับอันนี้ไว้เผื่อยิงแล้วก็สุดท้ายจะเป็นหนักไปที่ตัวนี้นะครับผมนะซีโนเฟอร์นะครับนะซีโนเฟอร์จะมันนะซีโนโฟนะครับนะสะอาอีก4ใบนะครับซึ่งตัวนี้มันจะบวกพลังได้โดยไม่ต้องคว่ำไม่ต้องอะไรแค่ตีเกินเวฟ3ขึ้นไปนะครับตัวเด็กนี้มันจะคล้ายๆเด็กที่แล้วเลยนะครับตัวเบสของมันคล้ายๆเด็กที่แล้วเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยตัวเดียมันติดอาจจะมีความจำเป็นที่น้อยกว่าในส่วนของตัวเด็กมันก็เป็นได้นะนะครับนะก็นี้แล้วแต่ความชอบถ้าใครไม่อยากใส่เดียมันติดจริงๆก็ไปสามารถใส่พวกความ1บวก 3,000 อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเซฟกว่านะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าการเปิดซองเนี่ยเราไม่สามารถไปควบคุมอะไรมันได้บางคนได้เมลสตอมมาก็จัดสายหลักได้บางคนได้นาวาวก็ต้องจัดนาวาวเกเซอร์เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันควบคุมอะไรไม่ได้นะครับโอเคของเมนครับอย่างที่ใช้คือมันใช้เหมือนกันมาหมดไม่ว่าจะเป็นตัวสลับตำแหน่งหรืออะไรก็ตามนะครับวิธีการเล่นต้นเกมจะเหมือนกันครับเราก็วางเกรด2ไว้นะครับนะสมมุติว่าเราขึ้นเกรด2ก่อนหรืออย่างงี้ก็ตามถ้าของเรามีครบเราวางเกรด2เป็นแวนตัวอะไรก็ได้ถ้าเรามีตัวสลับตำแหน่งทั้ง1ตัวไม่ว่าจะเป็นเกรด1ของหรือเกรด2อย่างบาซินก็นะครับ2ตัวเนี้ยก็ดีวางไว้ถ้าเขามีตัวเซฟนะครับเคาน์เตอร์บาร์1เพื่อให้มันตีเข้าแวนได้เลยแล้วก็มีตัวซ้ายนะครับตัวซ้ายตัวขวาก็ได้วางไว้ที่ต่อไว้จะไว้ต่อวูดเป็นตัวจั่วหรือตัวยิงก็ได้แล้วแต่สถานการณ์หรือว่าแล้วแต่มือที่เรามีให้คำนวณดีๆแล้วก็เอาม้าเนี่ยลงแล้วก็ชี้พลังให้มันแล้วก็เอาดาโกคิดอัดเข้าไปที่ตัวมันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาตัวต่อไว้สำหรับตำแหน่งด้วยนะครับโดยหลังแวนไม่ต้องมีบูทก็ได้นะครับนะก็จะตีโดยการที่เอาตัวสลับตำแหน่งครับเริ่มแล้วก็ต่อด้วยอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรก็ได้ตีตัดเซฟไปนะครับถ้ามีเซฟแล้วก็เอาแวนตีถ้ามีเซฟอีกข้างหนึ่งให้เอาแวนตีตัดเซฟซึ่งถ้าไม่มีไม่เป็นไรให้เอาแวนตีแวนไปเลยนะครับแต่ว่าแวนตีแวนครั้งนี้มันจะไม่เข้าจะไปอัดยาอัดทิกเกอร์ใส่แวนนะต้องอัดทิกเกอร์ใส่เลียเท่านั้นถามว่าทำไมถึงต้องไปอัดทิกเกอร์ใส่เลียถ้าเราไปอัดทิกเกอร์ใส่เลียกาดเวฟสุดท้ายเราจะหวังผลเพื่อจั่วเพื่อยิงแน่ๆนะครับนะไม่จั่ว2ก็ยิง1จั่ว1ตามนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเอาเวฟเนี่ยยิงซึ่งเราลองแล้วว่าถ้ามันแวนเขายืน 8,000 น่ะยังไงมันก็ค่อนข้างติดง่ายหรือถ้าแวนเขายืนมากกว่าถ้าที่คิดไม่บอกว่ายืน 8,000 เพราะว่าถ้าเขาโดนทิกอ่ะมันจะเป็น 13,800 อย่างเงี้ยมันเกิน 18,000 แน่ๆแต่ถ้าสมมุติว่าเขายืน 9,000 ด้วยเป็น 19,000 อย่างเงี้ยถ้าเรามีเคาน์เตอร์บาร์นึงอ่ะเราก็สามารถใช้เทคมันอ่ะเขาได้บาร์ดิงบุกอีก 5,000 ดันขึ้นไปได้เลยนะครับยังไงมันได้ยิงได้จั่วแน่ๆถ้าเวฟนี้ติดถ้าแบบรูปแบบคอมโบนี้ติดนะครับและทีเนี้ยเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะหวังผลกับไอตัวแดม4เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับนะไม่ใช่แดม4หรือเวฟ4ของมันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงหรือเป็นจั่วก็ดีนะครับนะซึ่งเราก็สามารถทำได้จริงๆใครอยากใส่มันเต็มเพื่อจะทำแต่คอมโบเนี้ย
มันก็ทําได้นะแต่ว่าบางทีมันไปเจอพวกวานิลาหรือคาเงโลอย่างเงี้ยที่มันแบบยืนหมื่นอ่ะมันจะลําบากแล้วก็ต่อมาก็พอเราถึงช่วงลิมิตเบรกเนี่ยรูปแบบการเล่นของเด็กอ่ะมันจะเปลี่ยนไปคือถ้ารูปแบบลิมิตเบรกของนาวาเกเตอร์อ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีตัวสลับตำแหน่งก็ได้เพราะว่าการมีตัวสลับตำแหน่งนั้นคือตัวที่ขวางนาวาเกเซอร์ในการเล่นพอสมควรนะครับถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะนาวาเกเซอร์บอกแค่เวฟ3มาปกติแว่นการ์ดเนี่ยมันการ์ดจากมือไม่ได้อยู่แล้วในแวนซีโร่เนี่ยเวฟ3เด็กๆก็คือเอาง่ายๆครับก็เราไปต่อโง่ๆเลยนะครับนะก็คืออย่างเอาตัวเนี้ยหรือตัวเนี้ยนะครับยืนซ้ายยืนขวาไปเลยแล้วก็ต่อบูทแม่งเลยนะครับถ้าสมมุติเพิ่งลงไอ้แอคเซลเลเตอร์ของมันก็จิ้มแม่งเลยหรือว่ามีตัวที่สลับตำแหน่งตัวนี้ที่เป็นเกรด1ก็เอามาบูทแม่งเลยนะครับก็ตีตัดเสร็จให้หมดก่อนครับตีเสร็จซ้ายเสร็จขวาแวนตีตัวสุดท้ายพอแวนตีเข้าแวนปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์2ครับจับ2ตัวนี้ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าได้ทีก็จะกระจาย2ตัวแล้วก็บูทตีกันให้สนุกเลยครับทีนี้มันจะได้ทั้งหมดอ่ะ5เวฟสบายๆเลยถ้าตีถ้านาวาเกเตอร์ตีคิดแล้วไม่โดนทิกด้วยเนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะสมมุติตัวนี้อ่ะหรือตัวไหนก็ได้ต่อกันอยู่มันจะเป็น15จริงอาจจะต้องโยนพลังให้มันอันนึงเป็น16หรือว่ามีทิกหรือว่าจะเคาน์เตอร์บาร์1ให้มันก็ได้ให้มันบวกพลังมันก็ตีเข้าไอ้นี่ก็เช่นกันสมมุติว่ามันม้าโยนให้มัน 2,000 อย่างเงี้ยมันเป็น17นะฝั่งข้ามได้ทิกมาทิก1ก็ยังถือว่า 5,000 ก็ยังเข้านะครับนะทำให้ตัวเนี้ยมันเล่นได้แล้วก็ยังมีโอกาสที่ถ้าติดทิกเกอร์มามันก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะครับซึ่งมันไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะครับในการใส่เจ้านี่มาเอาเข้าจริงๆอ่ะมันก็ช่วยในช่วงของการเวฟตอนต้นเกมได้นะครับไม่ว่าเราจะเล่นแบบเป็นลูกเล่นในการตีเงี้ยปุ๊บเอาพวกบาซินสลับไอเนี้ยแล้วก็เอาอีกข้างนึงอ่ะที่มีตัวบูสต์ตีไปก่อนตัดเสร็จไปได้แล้วก็เนี่ยพอเป็น13,000แล้วก็ตีอีกตัวหนึ่งก็ได้ซึ่งมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีหรือว่าจะไปต่อกับตัวบูสต์เพราะว่าอย่างที่บอกครับคือเด็กมันอ่ะตัวเกณฑ์1พลังมัน 6,000 หมดนะครับเพื่อว่าพลังมัน 6,000 หมดอย่างเงี้ยต่อเนี่ยตีได้13,000ต่อ6,000เป็น19,000ก็ค่อนข้างดีหรือว่าจะไปชี้เอาแอคเซลเลเตอร์คอมมานด์ชี้อัดมันเลยให้มันเป็น 21,000 ก็ดีแต่ว่ามันจะไม่มีผลมันมีแค่พลังอย่างเดียวถ้าคู่นี้นะครับนะก็จริงๆครับผลอีกอย่างนึงของมันที่ช่วยได้เยอะจริงๆก็คือไปตีพวกคอร์ดไลท์นะครับไอตัวเนี้ยดีในการตีพวกคอร์ดไลท์นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาคอร์ดจริงๆอะเวฟแรกต้องพังอยู่แล้วมันตีไว้เข้าอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือตีตัดเสร็จไปแล้วก็ตัวนี้ตีอัดคอร์ดไลท์ไว้ได้เลยเพราะมัน13,000นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งครับแล้วก็จริงๆอ่ะในท่าปิดมันอ่ะถ้าอยากจะดันพลังสูงโดยไม่ต้องใช้พวกนี้โดยแบบเราไม่มีเคาน์เตอร์บาร์สเหลือแล้วเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยก็ตอบโจทย์นะพอออนาวาตีปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยถ้ามีแค่2ตัวตั้งขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปใหม่เงี้ยมันก็แรงนะมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่แรงนะครับก็ประมาณนี้การสำหรับคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าในตัวเด็กมันชุดเนี้ยมันจะเป็นชุดที่สำหรับคนที่เปิดแล้วไปเจอนาวาเกเซอร์เยอะๆนะครับนะโดยที่มันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในการเล่นได้นะครับแต่ต้องบอกว่ายอมรับว่าภาษีของเมลสตอร์มเก่งกว่าเยอะนะครับเก่งกว่าเยอะหรือถ้ามีครบทั้ง2อันแล้วไปยัดเด็กมันได้ก็คือว่าดีมากๆเลยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่านาวาเกเซอร์ก็ไม่ใช่สายที่ดรอปเลยเมื่อถูกแก้เทคแล้วนะครับนะโอเคยังไงเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าครับผมชอบกดไลค์ตามกดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสนับสนุนเราเพียงเดือน35 บาทนะครับผมนะแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วย VIP by Tab Channel ครับผมแล้วก็ช่องเราเพจขายของของเรา Tab Shop นะครับมีสินค้าเกี่ยวกับแบรนด์การจำหน่ายวันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้ขอคุณ Resident Evil นะครับสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายคุณจิรายุนะครับคุณซากูลาสอินะครับผมคุณจามิกรและคุณพลพิสนภูมากครับผมที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณมากครับ